สู้ๆค่ะหงุดหงิดอะไรหรือเปล่าคะก็นิดหน่อยนะกังวลนิดหน่อยเพราะบ่ายนี้ที่บริษัทนี้ไปชุมประเมินผลอย่ากังวลสิคะคุณเก่งแล้วก็ทุ่มเทมากเลยบริษัทต้องพิจารณาเรื่องนี้แน่นอนออยออยเช็คหน่อยนะว่าที่มุนนินวันนี้ได้ส่งทีมไปสำรวจตลาดหรือเปล่าด่วนนะแล้วเมื่อกี้คุณจะพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรค่ะคุณไปทำงานเถอะโอเคไปก่อนนะสู้ๆค่ะสามีนอกใจเชื่อสัญชาตญาณตัวเองถ้ามันบอกว่าใช่ก็ใช่เขาสบตาเราน้อยลงโง่มาเป็นปีที่จริงรู้แหละแต่ไม่อยากยอมรับคิดเอาเองว่าเขาจะคิดได้แล้วกลับมาหาเราคนใกล้ตัวนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดให้คิดว่าผู้ชายที่เคยรักเรามันตายไปแล้วมองตัวเองด้วยว่าบกพร่องอะไรไหมเมียหลวงบางคนก็ดูไม่ได้จริงๆคำพีการหย่าหากมีคำว่าหย่าเกิดขึ้นในสารบบของคุณนั่นแปลว่าชีวิตของคุณได้เดินมาสุดทางของความอดทนแล้วไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามขอให้ใจเย็นๆและคิดดูให้ดีเสียก่อนว่าคุณพร้อมกับคำนี้แค่ไหนสิ่งแรกเลยที่ต้องคิดถึงให้มากๆคือสถานะทางการเงินคิดดูหากว่าคุณต้องหย่าร้างเลี้ยงลูกตามลำพังหรือแม้กระทั่งย้ายที่อยู่คุณพร้อมกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคุณมีเงินสำรองในชีวิตขนาดไหนสามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้ขนาดไหนลองเอาข้อเสนอของผมกลับไปคิดดูผมคิดว่าอายุอย่างคุณไม่น่ามีโอกาสแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะครับฮัลโหลค่ะคือฉันจะโทรมาถามเรื่องที่คุณจะชวนฉันไปทำงานด้วยเมื่อวันก่อนนะคะว่าคุณยังอยากได้ฉันไปทำงานด้วยอยู่หรือเปล่าที่ไหนนะคะ